ตอนนี้น้ำไตปลาของเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามด้วยพริกแกงไตปลาที่เราตำนะครับตำเองนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยครับตำเองก็ได้ความเข้มข้นของพริกแกงไตปลาเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำพริกแกงไตปลากันเลยครับเพื่อนๆพริกแห้งแช่น้ำ10กรัมพริกขี้หนูสวน10กรัมแล้วเราก็ตำพริกให้ละเอียดเลยนะครับเราก็ตำพริกละเอียดนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดขาวดำอย่างละ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับผิวมะกรูด1ลูกตะไคร้ซอย3ต้นกระเทียมกรีบ40กรัมแล้วเราก็ตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตำจนพริกแกงของเราละเอียดแล้วนะครับหอมแดง40กรัมขมิ้น30กรัมแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราตำพริกแกงทุกอย่างละเอียดเข้ากันนะครับตามด้วยกะปิ1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมให้กับพริกแกงของเรานั่นเองนะครับพริกแกงไตปลานะครับเพื่อนๆหอมมากๆเลยครับเราก็ตำพริกแกงไตปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆโอ้โหกลิ่นหอมเนื้อละเอียดสวยเลยครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็หอมมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยพักไว้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับดูนะครับเพื่อนๆหอมจริงๆครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาต้มน้ำแกงไตปลาเลยครับน้ำเปล่า600กรัมตะไคร้บุบ 3-4 ต้นใบมะกรูด 8-10 ใบข่าหั่นแว่น6แว่นแล้วเราก็ต้มให้น้ำเขาเดือดจนน้ำเขาแตกกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับเพื่อนๆพอน้ำเขาเดือดนะครับตอนนี้ให้เราเทไตปลาขวดลงไปเลยครับก็จะเป็นไตปลาขวดอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆเราเทลงไปนะครับเราไม่ต้องคนเขานะครับเพราะถ้าเราคนเขาเขาจะคาวนะครับเพื่อนๆก็ให้เราปล่อยให้เขาเดือดตามธรรมชาติเลยนะครับรอให้เขาเดือดแล้วก็จะนำเขาไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆระหว่างเรารอน้ำไตปลาของเราเดือดนะครับเรามาทำขั้นตอนแกะปลาทูเลยครับปลาทูไซส์กลาง2ตัวเราก็ย่างมันที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ให้เราแกะเอาเฉพาะเนื้อไปเลยครับเดี๋ยวเราแกะเนื้อปลาทูให้เสร็จเลยนะครับปลาทูย่างก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแกะเนื้อปลาทูเลยนะครับเราก็แกะเนื้อปลาทูย่าง2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้น้ำไตปลาของเราก็เดือดแล้วนะครับน้ำไตปลาของเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกรองเขาใส่ลงไปในกระทะแล้วเราก็นำน้ำไตปลาที่เดือดๆนะครับมากรองนะครับเอากระชอนรองแล้วก็กรองนะครับเราก็จะเอาตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นข่านะครับแล้วก็เศษไตปลานะครับเอาไปทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้เฉพาะน้ำไตปลามานะครับถ้าเราต้มเขาในขั้นตอนแรกแล้วเราไม่คนนะครับเราจะได้กลิ่นน้ำไตปลาที่หอมมากเลยครับเพื่อนๆและตามด้วยน้ำเปล่า 1,400 กรัมใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำไตปลาของเราเดือดอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะใส่พริกแกงไตปลาและส่วนประกอบต่างๆลงไปนะครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดกันนะครับตอนนี้น้ำไตปลาของเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามด้วยพริกแกงไตปลาที่เราตำนะครับตำเองนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยครับตำเองก็ได้ความเข้มข้นของพริกแกงไตปลาเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดจนกลิ่นพริกแกงไตปลาแตกกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบต่อไปลงไปนะครับน้ำแกงไตปลาของเราก็เดือดแล้วนะครับเพื่อนๆฟักทองหั่นเป็นชิ้น300กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะต้มจนกว่าฟักทองของเราสุกนะครับเพื่อนๆเมื่อฟักทองเริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่มะเขือเปาะลงไปเลยครับมะเขือเปาะ250กรัมหั่นเป็นชิ้นนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะต
ต้มให้มะเขือเปราะของเรานะครับสุกเหมือนกับฟักทองนะครับเพื่อนเมื่อเราต้มจนมะเขือเริ่มสุกครับตามด้วยถั่วฝักยาวหั่นท่อน150กรัมแล้วก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับหน่อไม้ต้มสุกหั่นเป็นท่อน300กรัมเราล้างทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมือเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะจับของต่างๆนะครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะเพื่อตัดเค็มนะครับน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะรอให้แกงไตปลาของเรานะครับเดือดอีกรอบนึงครับก่อนที่จะใส่เนื้อปลาทูแกะลงไปนะครับตอนนี้เขาเดือดจนแตกกลิ่นหอมครับตามด้วยเนื้อปลาทูแกะ2ตัวนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องคนเขานะครับถ้าเราคนเนื้อปลาจะเละนะครับเพื่อนๆใบมะกรูดฉีก 8-10 ใบก็เป็นอันว่าแกงไตปลาของเราก็สุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับประทานนะครับปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็จัดเสิร์ฟนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงไตปลาสูตรคนใต้นะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะครับเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยครับสามารถรับประทานได้ทุกภาคเลยนะครับเพราะว่าผมก็ชอบแม่บ้านก็ชอบรับประทานมากครับแกงไตปลานะครับจะเป็นเมนูที่อร่อยเผ็ดจัดจ้านสุดยอดมากครับอร่อยแบบเข้มข้นเลยนะครับก็สามารถทานคู่กับขนมจีนนะครับก็จะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาแกงไตปลานะครับเพื่อนๆหรือจะนำแกงไตปลานะครับไปทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับไข่เจียวซักฟองนะครับคลุกเคล้าขยำกันผมบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นเมนูที่ผมชอบกินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านนะครับเพื่อนๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองนะครับในเมนูขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาก็ได้นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูขนมจีนกับน้ำยาแกงไตปลาก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้โอ้โหหอมจริงๆครับไม่หอมอย่างเดียวอร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆทะลุจอ